รือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจต้องเล่าให้ข้าฟังดีเองจะได้รู้ว่าเวลาตายทั้งเป็นมันเป็นยังไงเฮ้ยตายแล้วก็รับท่านสอนพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดผู้ชายมาช่วยแล้วพี่พี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดผู้ชายมาช่วยแล้วพี่พี่ยอด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 ไอ้ยอดพวกข้ามาช่วยแล้วอย่าเพิ่งไปอะไรนะเว้ยเจ้ายอดสมุนไพรห้ามเลือดอยู่ตรงไหนช่วยข้าหน่อยรับสภาพอาการของเจ้าก็จะดีขึ้นเดี๋ยวข้าจะพากลับจวนดีแล้วที่เจ้าเป็นหมอยาจะได้ไม่ลำบากพวกข้ามากนะหนูเข้มคนขำนำเจ้ายอดกลับจวนด้วยครับครับด้วยครับอ
ี่เป็นเหตุที่นายจ้อยแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังตามติดนายยอดจนไปถึงวันเกิดเหตุนั่นก็เพราะนายจ้อยต้องการจะช่วยให้นายยอดพ้นจากความตายนี่แหละนะมันเป็นความผูกพันระหว่างเพื่อนที่มีต่อกันของนายจ้อยและนายยอดช่างดีแท้แม่ปางเจ้าเองก็มีจิตที่ผูกพันกับนายจ้อยไม่ปล่อยวางมันจึงทำให้นายจ้อยหาได้ไปไหนได้ไม่ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆปัญหาเป็นสิ่งที่สมควรไม่แม่ปางคนตายก็ต้องอยู่ในที่ที่ควรต้องชดใช้กรรมคนอยู่ก็ต้องชดใช้กรรมคนตายก็ต้องชดใช้กรรมเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเจ้าจ้อยครับเจ้ายังมีสิ่งที่ติดค้างอยู่หรือไม่เจ้าจงรีบจัดการให้เรียบร้อยเถิดอย่าปล่อยให้ดวงวิญญาณของเจ้าต้องไปเป็นทุกข์ครับปางเจ้าแหวนที่พี่ให้มาด้วยหรือเปล่าเอามาจ้ะพี่ฉันเอาติดตัวมาด้วยทุกครั้งจะออกจากบ้านจ้ะพี่เจ้าจำได้ไหมว่าพี่เคยบอกเจ้าว่ายังไงจำได้จ้ะพี่บอกฉันว่าแหวนวงนี้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพี่จะเป็นคนสวมให้ฉันเองอย่าร้องไห้ไปเลยนะคนดีของพี่บุญเรามีเท่านี้ชาติหน้าฉันได้กุศลเรามีเสมอกันเราก็คงจะได้พบกันอีกติดค้างกันอีกแล้วยายจ๋าฉันขอโทษที่ฉันอยู่ดูแลบาทไม่ได้ยอดข้าฝากดูแลพ่อกับแม่ของข้าหน่อยพี่จ้อยฉันพี่รู้พี่รู้ไม่เป็นไรนะคนดีไม่เป็นไรพี่ไปกันนะป้าThank you.
ไปดีเถอะนะจอยเอาล่ะพวกเจ้าพักกันที่นี่ก่อนนะแข็งแรงเมื่อไหร่ใครขับก็ได้ผู้เข้มคนขำพวกเจ้าช่วยดูแลด้วยเอาล่ะเป็นอะไรพลวีระตบหน้าทำไมเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้าร้องไห้หรือขอรับผมอดใจไม่ไหวจริงๆขอรับมันบีบหัวใจเหลือเกินขอรับอยากให้คนช่วยบีบส่วนอื่นด้วยไหมล่ะจ๊ะพ่อทหารเอาละจ๊ะโอ้โหเป็นไงอยู่ดีไม่ว่าดีจ้าพี่จ้อย